เราจะเอาข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็เทลงไปในกระปุกโดยตรงเลยเขาแนะนำว่าหากต้องใช้ภาชนะใหญ่ๆ ในการใส่ข้าวเหนียวที่ร้อนจัดจริงๆให้เลือกใช้ภาชนะที่เป็นหม้อโลหะจริงไหมครับถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีแต่ก็ยังมีแต่อีกก็คือเราต้องเลือกหม้อโลหะที่ได้มาตรฐานเช่นกันแล้วก็ถ้าเราเรียงลำดับโอกาสที่สารมันจะแพร่ได้จากวัสดุต่างๆนะคะกระดาษพลาสติกโอกาสน้อยลงมาก็จะเป็นกลุ่มของโลหะซีรามิกแล้วก็แก้วกลุ่มนี้ก็จะมีโอกาสเกิดการไมเกรชั่นได้น้อยลงเป็นทางเลือกในกลุ่มทางเลือกที่ดีสำหรับหม้อโลหะเนี่ยก็ยังมีข้อด้อยก็คือเขาเก็บความร้อนได้สั้นกว่าโดยปกติน้ำแข็งอาจารย์เน้นย้ำถึงการใช้ภาชนะให้ถูกวัตถุประสงค์ของการใช้งานเวลาเราจะเลือกใช้ภาชนะวัสดุสัมผัสอาหารให้เรามองวัตถุประสงค์การใช้งานถ้าตัวภาชนะนั้นๆเนี่ยผลิตมาสำหรับใส่อาหารเย็นก็ไม่ควรนำมาใส่ของร้อนซึ่งเป็นการใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์แล้วพ่อค้าแม่ค้าที่ขายข้าวเหนียวควรเก็บข้าวเหนียวยังไงดีครับใช้ตัวบรรจุภัณฑ์ตัว PP นะคะถุงร้อนเนี่ยให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะคะก็คือเอาใส่ถุงร้อนก่อนเสร็จแล้วก็เอาข้าวเหนียวที่ยังร้อนๆในถุงเนี่ยใส่ลงไปในกระติกน้ำแข็งอีกทีนึงตรงนี้ก็จะช่วยลดโอกาสที่สารจากเนื้อพลาสติกของตัวกระติกน้ำแข็งจะแพร่เข้ามาที่เนื้อข้าวเหนียวได้แล้วก็เรื่องความสะอาดนะคะไม่ว่าจะเป็นความสะอาดของตัวกระติกเองความสะอาดของผู้ที่สัมผัสกับอาหารตรงนี้ก็มีความจำเป็นแต่สรุปแล้วที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับทั้ง2ส่วนนะคะในแง่ของการใช้กระติกเก็บน้ำแข็งเก็บความเย็นเนี่ยมาใส่ข้าวเหนียวร้อนๆเนี่ยก็ไม่ควรทำก็เป็นความจริงนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงที่การใช้ผ้าที่ทำจากไนลอนเนี่ยมารองก่อนที่จะใส่ลงไปในกระติกเนี่ยก็เป็นอันตรายเช่นกันนะคะก็เป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นสามารถแชร์ต่อได้ค่ะ